สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะไปดูเห็ดเหลืองกันนะคะเราก็จะไปดูว่าจะมีเห็ดให้เราเก็บไหมก่อนที่หน้าหนาวจะเข้ามานะคะเราจะเก็บเห็ดเหลืองวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะคลิปสุดท้ายของปีของการเก็บเห็ดของปี2021นะคะแล้วเราก็ไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะได้เห็ดกันไหมวันนี้ไปกันเลยค่ะก็จะหายากนิดนึงนะคะจะอยู่ตามใต้ใบไม้ต้นไม้ต้นหญ้าอย่างเงี้ยค่ะจะดูยากนิดนึงหายากมากขึ้นนะคะแบบนี้ก็จะสังเกตยากมากเลยนะคะอยู่ใต้หญ้าก็จะหมดฤดูเก็บเห็ดแล้วเห็ดจะหายากนิดหน่อยนะคะแล้วก็มาเก็บส่งท้ายปีกันนะคะเราคงได้ทำอีกก็คือปีหน้านะคะเห็ดจะไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่าก็ยังมีพอยเก็บบ้างแต่ว่าจะหายากนิดนึงค่ะว่าใบไม้ร่วงนะคะสีใบไม้กับสีดอกเห็ดจะคล้ายกันมากเลยนะคะอยู่ใต้หญ้านะคะจะหายากนิดนึงนี่ค่ะดอกเล็กแต่ก็ยังดูสวยอยู่นะคะจะหายากนิดนึงนี่ค่ะอยู่ใต้หญ้านะคะยังสวยอยู่ค่ะยังใช้ได้อยู่นะคะเฮ้ยอย่ามาชนเดี๋ยวมาม้าจะเก็บเห็ดก่อนออกไปเห็ดก็เริ่มหายากขึ้นทุกทีนะคะเพราะว่าจะหมดฤดูเก็บเห็ดกันแล้วออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนเนาะจะไปเหยียบเห็ดของหมาม้านี่ไหมออกไปก่อนลูกออกไปก่อนก็ยังงามอยู่นะคะสังเกตดูนะคะว่าดอกเห็ดกับสีใบไม้จะคล้ายกันมากเลยค่ะเนี่ยค่ะจะหายากนิดนึงนะคะเห็ดนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะสีดอกเห็ดกับสีใบไม้จะคล้ายกันมากเลยนะคะดูยากมากเลยช่วงนี้เว
ใบไม้มันเริ่มร่วงแล้วค่ะเห็ดช่วงนี้ก็จะหายากนิดนึงนะคะจะอยู่ใต้หญ้าค่ะดูก่อนนะคะเอาได้ไหมเปื่อยละมันสวยอยู่นะคะเก็บเห็ดส่งท้ายปีนะคะเก็บอีกทีก็ปีหน้าเลยค่ะเพราะว่าอากาศมันเริ่มหนาวแล้วสวยอยู่นะคะสำหรับคลิปเก็บเห็ดคันตาแรนหรือเห็ดเหลืองของปีนี้เราก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้านะคะสำหรับคลิปเก็บเห็ดค่ะสำหรับปีนี้สวัสดีค่ะ